ปิดเส้นทางจักรยานเชื่อม5จังหวัดในภาคกลางตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนติดตามใน Hot News วันนี้